สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Power House อีกแล้วนั่นเองนะครับก็กลายเป็นว่าเดือนนี้เนี่ยผมจะทำให้มันเนี่ยกลายเป็นเดือนของ Power House เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนนะครับกำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับตัวของ Power House นี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าให้ความสนใจเนี่ยเยอะมากจริงๆนะครับผมก็เลยขอทำเดือนนี้นะครับเป็นเดือนของ Power House นะครับแล้วก็เดี๋ยวในเดือนนี้นะครับน่าจะประมาณท้ายเดือนนะครับผมเนี่ยจะมาทำการแชร์วิธีการนะครับว่าผมเนี่ยทำเงินจาก Power House นี้ยังไงนะครับซึ่งวิธีการที่ผมจะสอนนี้นะครับจะเป็นวิธีการที่เพื่อนๆนะครับสามารถเอาไว้ใช้กับงานออนไลน์ตัวอื่นๆได้นะครับทั้งงานสายฟรีทั้งงานสายลงทุนหรือว่างานสายฟรีกึ่งลงทุนเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเอาวิธีการของผมนี้เอาไปใช้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งจะเป็นวิธีการที่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นวิธีการที่ทำให้ผมเนี่ยสามารถทำเงินได้มากขนาดนี้ใน Power House นะครับแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยสามารถทำเงินได้ถึงหลักแสนนะครับในยูล่าแล้วก็ทำเงินได้ถึง100เหรียญในเบสเชงนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆแพลตฟอร์มเลยนะครับที่ผมใช้วิธีการนี้เนี่ยแล้วมันทำเงินให้กับผมเนี่ยอย่างน้อยก็100ดอลลาร์นะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับอยากจะรู้ว่าเฮ้ยวิธีการที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นวิธีการยังไงมันทำยังไงมันต้องทำอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆก็กด Subscribe ช่องของผมเอาไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับกำลังติดตามแล้วก็อยากจะรู้เคล็ดลับนี้ของผมนะฮะกด Subscribe ไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินกับเบสเชงนี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมนะครับจะทำการแปลงค่าเงินนะครับเป็นเงินไทยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าจำนวนเงินที่เพื่อนๆกำลังจะเห็นหลังจากนี้นะฮะคือจำนวนเงินที่เกิดขึ้นจากการที่ผมทำงานวันนี้นะครับเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับย้ำอีกครั้งว่า1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่ะไปดูกันเลยนะฮะโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในกราฟรายงานผลประจำวันแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับมาดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้นะฮะผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเลื่อนลงมานะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นั่นเองนะครับ36ดอลลาร์กับอีก75เซนต์ครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่าถ้าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะแปลงค่าเงินกันเลยนะฮะโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการแปลงค่าเงินเลยนะฮะตอนนี้นะครับ1ดอลลาร์เนี่ยมันอยู่ที่32บาทกับอีก78สตางค์นะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะทำการแปลงค่าเงินเลยนะฮะโอเคนะครับอ่ะทำการวางลงไปปึ๊บนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นั่นเองนะครับ 1,200 บาทจากการที่ผมทำงานเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆสนใจแล้วก็อยากจะลองเข้ามาทำเงินกับ Power House นี้ดูบ้างแล้วนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยนะครับกดเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ Power House นะครับแล้วก็มาเรียนรู้วิธีการทำเงินกับ Power House นี้กันก่อนเลยนะครับ Power House นะครับก็คือแพลตฟอร์มแนว Affiliate โปรแกรมนั่นเองนะครับแพลตฟอร์มแนว Affiliate โปรแกรมคืออะไรนะครับแพลตฟอร์มแนว Affiliate โปรแกรมนะครับก็คือแพลตฟอร์มในการทำเงินในรูปแบบของตัวแทนโปรโมทนั่นเองนะครับซึ่งใน Power House นี้นะครับวิธีการที่เราจะเข้ามาทำเงินกับระบบ Affiliate โปรแกรมของเขาได้นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องทำการสมัครสมาชิกเข้ามาก่อนนะครับซึ่งการสมัครสมาชิกนะครับเราเนี่ยสามารถสมัครสมาชิกได้ฟรีเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการอัปเกรดตัวเองเป็น VIP นะครับซึ่งการอัปเกรดนี้นะครับจะลงทุนอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับไม่เกินนี้ซึ่งเมื่อเราทำการอัปเกรดตัวเองเป็น VIP เสร็จแล้วนะครับเรานะครับก็จะได้เข้าสู่ระบบแบบ VIP แบบที่ผมอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเราเนี่ยก็จะได้รับลิงก์ Affiliate ประจำตัวของเรานะครับหรือว่าลิงก์โปรโมทประจำตัวของเรานะครับหน้าตาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราได้รับลิงก์นี้แล้วนะครับหน้าที่ของเราก็คือให้เรานะครับทำการเอาลิงก์นี้นะครับออกไปโปรโมทนั่นเองนะครับซึ่งทุกครั้งนะครับที่เราโปรโมทและมีคนเข้ามาภายในลิงก์ของเรานะครับแล้วเขาเนี่ยได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาภายในลิงก์ของเรานะฮะถ้าเกิดว่าเขาสมัครเข้ามาแบบฟรีเฉยๆนะครับก็คือเขาสมัครเข้ามาเฉยๆเขาไม่ได้ทำอะไรต่อนะฮะเราเนี่ยจะได้รับเงินอยู่ที่ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่สมัครเข้ามาแบบฟรีนั้นนะครับเขาได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับก็คือเขาได้ทำการอัปเกรดเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาทำเงินแบบเรานี้นะฮะ
เราเนี่ยจะได้รับค่าแนะนำนะครับที่แนะนำเขามาอัปเกรดเป็น VIP เนี่ยอีก 23.5 ดอลลาร์ต่อ1คนที่เราแนะนำเขามาอัปเกรดเป็น VIP ได้นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินกับ Powerhouse นั่นเองนะครับก็สรุปให้เข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับเมื่อเราเนี่ยสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็ทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับเมื่อเราอัปเกรดเป็น VIP เสร็จแล้วเราก็จะได้รับลิงก์แบบนี้นะครับก็คือลิงก์ Affiliate หรือว่าลิงก์โปรโมทประจำตัวของเรานั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราทำการเอาลิงก์นี้ออกไปโปรโมทหาคนมาสมัครสมาชิกนะครับเราเนี่ยก็จะได้รับเงิน 0.75 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครมาแบบฟรีนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีคนที่สมัครมาแบบฟรีเขาอัปเกรดเป็น VIP เนี่ยเราก็จะได้รับเงินอีก 23.5 ดอลลาร์ต่อ1คนที่อัปเกรดเป็น VIP เข้ามานั่นเองนะฮะก็นี่เลยนะครับสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับ Powerhouse นี้ดูบ้างนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีก่อนได้เลยนะครับซึ่งการสมัครแบบฟรีนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำเงินได้เหมือนกันนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้ครับผมนี่เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับเอาลิงก์นี้ออกไปโปรโมทแล้วมีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าสมัครมาแบบฟรีเหมือนเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะยังไม่ได้รับเงินนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่สมัครมาแบบฟรีเหมือนเพื่อนๆนะครับเขาได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับเพื่อนๆ เนี่ยจะได้รับเงินอยู่ที่ 23.5 ดอลลาร์ต่อ1คนที่อัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับแบบฟรีนี้เนี่ย Powerhouse นะครับเขาได้ออกแบบมาเพื่อให้คนที่ยังไม่มีเงินในการเริ่มต้นทำแบบ VIP นะครับสามารถที่จะได้เริ่มต้นทำเงินกับ Powerhouse นี้ได้ก่อนนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับเพื่อเข้ามาทดลองทำเงินกับ Powerhouse นี้ดูก่อนนะฮะเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร Powerhouse ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปในลิงก์แล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับที่อธิบายเพื่อนๆฟังนะครับว่าวิธีการสมัครสมาชิกกับ Powerhouse เนี่ยแบบฟรีนี้สมัครยังไงนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับท้ายคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนในการที่พาเพื่อนๆนะครับมาทำความรู้จักกับผมนะฮะเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวของ Powerhouse นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยนะครับจากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ